ไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะคนจีนนั้นก็มาเที่ยวเยอะแล้วก็มีรายได้สูงภายในจังหวัดแต่ปรากฏว่าหลังจากเกิดโควิด-19 ค่ะทางประธานหอการค้าเชียงใหม่ระบุว่าพิษโควิดเนี่ยทำจังหวัดเชียงใหม่สูญรายได้เดือนละ10,000 ล้านเลยนะคะนายวโรดมค่ะปิกานนท์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ก็พูดถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ก็ระบุว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของเชียงใหม่ 65% มาจากภาคการท่องเที่ยวและบริการส่วนอีก 23% ก็มาจากภาคการเกษตรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนั้นทำให้เชียงใหม่ก็ได้รับผลกระทบมากกว่าหลายจังหวัดเลยนะคะโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่พึ่งพาภาคการท่องเที่ยวแล้วก็บริการเป็นหลักอย่างวันก่อนเราก็ยกตัวอย่างอย่างภูเก็ตนะคะนี่ก็ภาคเหนือก็ที่เชียงใหม่ภาคการเกษตรเนี่ยก็ป้อนภาคการท่องเที่ยวก็เลยได้รับผลกระทบกันต่อเนื่องไปหมดถ้าหากประเมินจากผลิตภัณฑ์มวลรวมของเชียงใหม่ที่สร้างเม็ดเงินประมาณปีละ 2.3 แสนล้านบาทดังนั้นเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการอย่างเดียวเนี่ยก็จะสร้างรายได้ประมาณปีละ 1.2 แสนล้านบาทฉะนั้นถ้านับกันตั้งแต่มีนาคมตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาเนี่ยเชียงใหม่สูญเสียรายได้ส่วนนี้ไปแล้วประมาณเดือนละ10,000 ล้านบาทเลยนะคะจากผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเนื่องจากว่ารายได้ก็ขาดหายไปแล้วก็ผู้ประกอบการหลายรายรายได้แทบจะเป็นศูนย์ขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็ยังมีอยู่ซึ่งความช่วยเหลือที่ต้องการมากที่สุดคือทุนหมุนเวียนค่ะที่อยากให้มีมาตรการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้โดยไม่ยุ่งยากแล้วก็อยากให้มีการขยายมาตรการพักชำระหนี้ที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนต่อไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะคะเพื่อที่จะประคับประคองให้ผู้ประกอบการยังอยู่ได้แล้วก็ยอมรับว่างบประมาณ 4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นก็น่าเป็นปัจจัยหลักแล้วก็เป็นความหวังในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศเดี๋ยวไปฟังเสียงของประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะท่องเที่ยวสรุปปุ๊บนะเกษตรก็ไปด้วยครับอยู่ในต้นสิงหาใช่ไหมแต่งานจัดสิงปลายสิงหาก็ที่หลังก็หลังไม่ได้นะครับต้องรอให้มันคลี่คลายก่อนต้องไม่ยอมเชียงใหม่เชียงใหม่เราที่ผมเรียนนะว่าเราGDP ของเชียงใหม่เราเนี่ย 65% มาจากการท่องเที่ยวและบริการนะครับแล้วก็ 23% มาจากการเกษตรรวม2อย่าง 80% พอเชียงใหม่เราอีท่องเที่ยวมากๆแบบนี้พอเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยลูกค้านักท่องเที่ยวหายหมดเลยนะครับทำให้เราเชียงใหม่เรานะกระทบมากกว่าจังหวัดอื่นๆครับแต่การประเมินรายได้ที่มันหายไปเยอะไม่ได้เงินการท่องเที่ยวเราอย่าง GDP เชียงใหม่เราเนี่ยปีนึง 230,000 ล้านนะครับแล้วก็ 50% มาจากการท่องเที่ยวนะครับก็เฉลี่ยปีนึงการท่องเที่ยวเราสร้างเม็ดเงินประมาณ 120,000 ล้านก็เฉลี่ยเดือนละ 10,000 ล้านถ้าท่องเที่ยวหายไปหมดเลยหายไปเหลือศูนย์เลยเนี่ยก็หายไปเดือน 10,000 ล้านแต่เรายังมีท่องเที่ยวที่หลงเหลืออยู่อย่างพวกลองสเตย์พวกคำนวณระยะยาวยังมีอยู่พวกท่องเที่ยวที่ตกค้างนะครับแล้วก็ตอนนี้แล้วก็ท่องเที่ยวต่างจังหวัดเราเมื่อก่อนมาไม่ได้ตอนนี้มาได้ละนะก็คิดว่าต่อไปคงจะดีขึ้นนะครับท่องเที่ยวจังหวัดก็จะมาเที่ยวเชียงใหม่มากขึ้นแล้วก็ลองสเตย์ก็ยังมีอยู่ครับแล้วตอนนี้นอกจากไอ้เรื่องโควิดแล้วเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของไอ้การเคลื่อนไหวทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้มันจะเป็นปัจจัยที่มันจะมาซ้ำเติมไหมครับครับก็จริงๆเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะก็อยากให้มันเงียบๆนิ่งๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราบอบช้ำค่อนข้างมากนะครับอยากให้ทุกอย่างมันค่อยๆฟื้นก่อนนะครับให้การท่องเที่ยวการค้าการขายมันเริ่มกลับมาก่อนแล้วค่อยแล้วให้ทุกอย่างมันค่อยๆเดินไปได้ก่อนอยากให้สถานการณ์การเมืองนิ่งๆก่อนครับครับในสิ่งที่ท่านผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในเวลานี้เนี่ยเป็นในเรื่องไหนครับเงินทุนหมุนเวียนครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจเชียงใหม่เรากระทบอย่างจากโควิดเนี่ยการค้าการขายนี่ยอดตกลงไปมากเลย 7-80% 90% หรือบางอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยหายไป 100% เลยอย่างเงี้ยสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการมากสุดคือเงินทุนหมุนเวียนครับเพราะว่ารายได้หายไปหมดเลยแต่รายจ่ายเขายังมีเหมือนเดิมนะเขาจะต้องผ่อนรถผ่อนบ้านบางธุรกิจทำธุรกิจรถเช่าอย่างเงี้ยเขาต้องผ่อนรถอยู่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็มีการพักชำระหนี้นะครับพักชำระหนี้ก็ตอนเนี้ยเริ่มพักตั้งแต่เดือนเมษาละจะจบในเดือนกันยายนนี้นะครับเราก็หวังว่าทางภาครัฐอะทางภาครัฐจะมีการขยายการพักชำระหนี้ออกไปอีกอย่างน้อย6เดือนนะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยประคองตัวนะครับแล้วรอให้การถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิป
กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ